สวัสดีค่ะสวัสดีครคุณับวัดจากจูเซอร์ผมคลับสวัสดีแล้วนะคะครับผมคุณอย่างมากๆเลยค่ะที่วันนี้นะคะมีสละเวลามาคุยกันให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเครื่องคั้นน้ำแยกกากโอ้ต้องขอบคุณโค้ชเช่นกันครับที่ช่วยผู้ป่วยมะเร็งนะครับว่าผมก็ได้ยินชื่อโค้ชในเมืองไทยเนี่ยโอ้โหทุกคนรู้จักเยอะมากนะครับขอบคุณค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันประเด็นเรื่องของเครื่องแยกกากนะครับใช่ค่ะแต่ว่าก่อนอื่นขอให้คุณวัดคุณปิยวัฒน์เรียกคุณวัดแล้วกันนะคะว่าเป็นยังไงมายังไงคะทำไมถึงมาขายเครื่องคั้นแยกกากได้คะเอาแบบคร่าวๆมีแรงบันดาลใจอะไรคะทำไมถึงอยากจะมาขายพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบคือเริ่มเมื่อประมาณสัก12ปีที่ผ่านมานะครับก็มีเพื่อนคนหนึ่งนะครับเขาก็เอาเครื่องนี้มาให้ผมดูนะครับพอเห็นเอ๊ะเครื่องเป็นยี่ห้อฮูลอมรุ่น H100 นะครับตอนนั้นเนี่ยเป็นเครื่องระบบเกลียวเดี่ยวแนวตั้งรุ่นแรกเลยครับผมเห็นแล้วน่าสนใจดีเราก็เข้าไปศึกษาข้อมูลนะครับพอเข้าไปศึกษาปุ๊บเนี่ยเรารู้เลยนะครับว่าเครื่องแยกกากเนี่ยมันจะมีแบบ2แบบด้วยกันแบบแรกคือเครื่องปั่นที่บินรอบสูงนะครับที่เป็นกระบอกใหญ่ๆแล้วเราก็ใส่ผักผลไม้ลงไปแล้วก็ใช้ไม้กดอย่างเงี้ยครับเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยเครื่องแบบนี้ครับจะเป็นเขาเรียกว่าเครื่องปั่นแบบรอบสูงนะครับพอเราได้ศึกษาใช่พอเราได้ศึกษาแรกๆที่คุณวัดใช้ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับพอเครื่องปั่นแบบรอบสูงเนี่ยบางครั้งมันมีข้อจำกัดไงครับอย่างแรกคือถ้าเราจะปั่นผักเนี่ยมันปั่นไม่ได้เพราะข้างในเขามีใบมีดเขาทำงานด้วยใบมีดนะครับใบมีดแล้วข้างล่างเนี่ยเขาจะถูกปั่นด้วยมอเตอร์ปั่นด้วยมอเตอร์รอบสูงนะครับแล้วใบมีดเขาจะตัดผักผลไม้ให้เป็นเศษเล็กๆนะครับแล้วก็สลัดไปอยู่ขอบตะกร้าแล้วก็ใช้แรงเหวี่ยงของมอเตอร์เนี่ยประมาณสัก 4-5,000 รอบแล้วก็สะบัดเอาน้ำออกมานะครับช่วงที่เขาสะบัดเอาน้ำออกมาเนี่ยน้ำผักผลไม้เขาก็จะกระแทกอากาศแบบรุนแรงก็เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันเพราะฉะนั้นผักพวกนี้เวลาสกัดจากเครื่องพวกนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยสีจะเปลี่ยนนะครับไม่ต้องดูเรื่องการแยกชั้นนะครับเพราะว่าเวลาเราสกัดน้ำผักผลไม้ออกมาเนี่ยในน้ำผักผลไม้เราจะแบ่งเป็น2 ส่วนใหญ่ๆด้วยกันส่วนแรกคือไฟเบอร์ที่ละลายน้ำกับไม่ละลายน้ำถ้าเผื่อไฟเบอร์ที่เขาไม่ละลายน้ำถ้าเผื่อเขามีน้ำหนักเขาจะจมอยู่ด้านล่างฮะถ้าเผื่อคนเบาเขาจะลอยอยู่ข้างบนซึ่งเครื่องแยกกากทุกรุ่นเนี่ยจะเป็นแบบนี้เหมือนกันหมดนะครับแต่ให้สังเกตที่สีของน้ำผักผลไม้ที่ออกมาโดยเฉพาะแอปเปิลเขียวเนี่ยจะชัดเจนมากที่สุดพอสกัดเครื่องพวกนี้ออกฟืดออกมาปุ๊บเนี่ยตั้งไว้สักแป๊บเดียวครับสีจะคล้ำนะครับอันนี้คือเป็นเครื่องแยกกากแล้วว่าแรงเหวี่ยงรอบสูงเรามาลงรายละเอียดกันตอนนั้นอีกทีนะคะคือตอนนี้พอเพื่อนมาแนะนำเราก็เห็นเครื่องแบบนี้ก็เลยลองทำดูแล้วยังไงคะแบบขายเลยอย่างนั้นเหรอคะหรือยังไงคะมีแรงบันดาลใจอะไรคะก็ยังไม่ขายครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเมื่อ10กว่าปีเนี่ยผมก็มองว่าทำไมผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยเริ่มเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ไปที่โรงพยาบาลเนี่ยก็อาการก็หนักแล้วอะฮะแล้วก็ไม่ค่อยมีทางเลือกเท่าไหร่เราก็มาศึกษานะครับก็ไปเจอคลิปของต่างประเทศบ้างหาหนังสือภาษาไทยมาอ่านบ้างเขาบอกว่าคนเราเนี่ยถ้ากลับไปสู่ธรรมชาติเนี่ยโดยการที่ลดเนื้อสัตว์ลงแล้วก็ทานผักผลไม้มากขึ้นเนี่ยครับก็จะช่วยเสริมสร้างในระบบเซลล์ของเราให้ดีมากยิ่งขึ้นแต่คราวนี้เวลาเราจะทานผักเนี่ยครับอย่างปัจจุบันเนี่ยองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาบอกว่าคนเราควรทานผักวันหนึ่งประมาณครึ่งกิโลกรัมแล้วกันเอาตัวเลขกลมๆนะครับแต่จริงๆเขาบอกประมาณ4ขีดผมก็มานั่งดูผักสลัด4ขีดนี่มันก็จานใหญ่ๆนะครับเราจะนั่งเคี้ยวกินมันก็ลำบากนะครับก็แล้วเพื่อนมาบอกว่าอันเนี้ยเครื่องเนี้ยช่วยได้สกัดออกมาเป็นน้ำแล้วดื่มง่ายดีก็ลองซื้อมาลองใช้ครับก็รู้สึกว่าพอดื่มไปสักพัก ก็รู้สึกสดชื่นดีเพราะว่าเขาจะช่วยให้เราเนี่ยทานผักได้มากยิ่งขึ้นนะครับจากนั้นเราก็เริ่มหาแล้วครับว่าเอ๊เครื่องเนี้ยมีผลิตที่ไหนบ้างมีขายที่ไหนบ้างนะครับแล้วก็ค่อยๆเริ่มนำเข้ามาจำหน่ายนะครับประมาณนั้นนะครับจุดเริ่มต้นก็อยู่ประมาณนั้นครับเริ่มต้นตรงนั้นแล้ว
ทานเองดื่มเองแล้วรู้สึกดีขึ้นด้วยใช่ไหมคะก็เลยเอาอย่างนี้ครับผมเนี่ยไม่ใช่คนขายเครื่องอย่างเดียวนะครับผมทานน้ำผักผลไม้มา10กว่าปีแล้วเอาเป็นว่าหวัดเนี่ยแทบไม่เคยเป็นเลยนะครับแล้วโควิดที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมติดโควิดไปเมื่อไหร่หรือยังเพราะว่ามันไม่มีอาการนะครับผมว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันส่งผลมาจากการดื่มน้ำผักผลไม้ด้วยนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยที่เรายังไม่ได้ดื่มน้ำผักผลไม้เนี่ยเราจะเป็นหวัดเนี่ยปีนึงเนี่ยประมาณสัก3ครั้งได้นะครับแต่พอดื่มเนี่ยเห็นผลชัดเลยนะครับว่าผมเป็นหวัดครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ผมยังจำไม่ได้นะครับแล้วเมื่อก่อนเนี่ยก็จะกินยาพวกอะม็อกซี่ยาฆ่าเชื้อกันแบบเป็นประจำเลยนะครับแต่ตอนหลังเนี่ยมาทานน้ำผักผลไม้เนี่ยก็รู้สึกว่ายาพวกนี้ก็แทบไม่ได้ทานและมีอีกอย่างนึงที่มหัศจรรย์มากที่ผมพบกับตัวผมเองเลยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมชอบทานเป๊ปซี่ครับเมื่อประมาณสัก20กว่าปีที่แล้วเนี่ยครับทานเป๊ปซี่แทนน้ำเปล่าเลยนะครับแล้วก็เกิดอาการเป็นเหมือนกับโรคกระเพาะฮะต้องกินยาประเภทไซเมทิดีนนะครับคนเป็นเยอะค่ะก็ไปหาข้อมูลใช่ไปหาข้อมูลคนเขาบอกว่าแล้วเวลาผมทานอะไรเผ็ดๆเนี่ยโอ้โหเริ่มมีอาการเสียท้องแล้วไปหาข้อมูลเขาบอกต้นอ่อนข้าวสาลีดีนะครับหลังจากนั้นตอนนั้นเนี่ยเราขายเครื่องแล้วล่ะแล้วเราก็รู้จักเครื่องแนวนอนแล้วล่ะเราก็ไปสั่งจากฟาร์มมาเลยนะครับทานต้นอ่อนน้ำคั้นต้นอ่อนข้าวสาลีเดือนนึงนะครับหายจนบัดนั้นมาถึงจนบัดนี้เลยนะครับแล้วยังทานเป๊ปซี่ต่อไหมคะขออภัยไม่ทานแล้วครับ คือเป๊ปซี่นมวัวเนี่ยไม่ทานเลยครับหยุดเลยฮะหลังจากที่เราศึกษามาแล้วครับฮะอันเนี้ยโอ้เห็นด้วยค่ะครับเห็นด้วยอย่างมากเลยค่ะทุกวันนี้เนี่ยเวลาผมทานกาแฟนะครับเมื่อก่อนก็ต้องเป็นลาเต้ใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้เราอเมริกาโน่อย่างเดียวเลยครับกาแฟดำอย่างเดียวเลยฮะแล้วเราอยากทานอะไรหวานๆใช่ไหมครับเราก็ซื้อลูกอินทผลัมทานกาแฟไปด้วยกินอินทผลัมไปด้วยโอ้มีความสุขครับแล้วสุขภาพก็ดีมากยิ่งขึ้นนะครับประมาณนั้นแต่โค้ชแนะนำให้ลดกาแฟลงนะคะแล้วครับเดี๋ยวคุณวัดลองศึกษาเรื่องกาแฟอีกนะคะลงลึกๆนะคะเพราะว่ามันจะมีสารไปบล็อกไปทำให้ต่อมภายในของเราเกิดการคาลซิฟิเคชันค่ะโอ้ดีครับถ้าบรรลุได้นี่ประหยัดเงินไปได้เยอะเลยนะครับเดี๋ยวต้องลองดูตรงเรื่องของต่อมภายในซึ่งตอนนี้เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากๆเลยค่ะคือจริงๆแล้วเราสุขภาพดีก็จริงแต่ว่าต่อมภายในเป็นอะไรที่แบบมันลึกลงกว่านั้นอีกนะคะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันเรื่องเครื่องก่อนดีกว่าค่ะว่าเราเริ่มกันโอเคพอจะรู้คร่าวๆแล้วว่าคุณวัดมาขายเครื่องตั้งจุดสขับด้วยเหตุผลตรงนี้เสร็จแล้วงั้นเราเริ่มตรงที่ว่าแล้วทำไมเราจะต้องคันแยกกากคะคำถามนี้นะคะโค้ชนาตาลีนะคะสำหรับคนยังไม่รู้จักโค้ชก็โค้ชนาตาลีเป็นโค้ชสุขภาพแล้วก็เน้นทางเรื่องมะเร็งได้เซอร์ติฟิเคตมาเป็นแคนเซอร์โค้ชถูกต้องตามกฎหมายของที่อเมริกาแล้วก็ของที่ออสเตรเลียนะคะหลายคนไม่ทราบว่าทำไมเป็นโค้ชเป็นเฮลท์โค้ชถูกต้องตามกฎหมายเลยค่ะแล้วก็ศึกษาด้านนี้มาโดยตรงแล้วก็ตัวเองก็เป็นมะเร็งมาก่อนเป็นมะเร็งเต้านมแล้วเราไม่อยากเป็นอีกเราก็พยายามทำทุกทางเลยเพื่อที่จะไม่เป็นมะเร็งอีกก็อยากจะมาแชร์ความรู้ตรงนี้ให้กับหลายๆคนนะคะทีนี้คำถามเนี่ยได้เยอะมากเลยว่าทำไมจะต้องคันแยกกากคะปั่นรวมกินกันไปเลยไม่ได้หรือเสียดายกากค่ะสำหรับคุณวัดในฐานะที่ขายทั้งสองแบบเลยใช่ไหมมีเครื่องทั้งสองแบบเลยแต่ว่าทำไมเราจะพูดถึงประเด็นคนที่เป็นมะเร็งคนที่ป่วยทำไมเราจะต้องดื่มน้ำคั้นแยกกากมุมมองของคุณวัดคิดว่าอย่างไรคะคืออย่างนี้ครับการปั่นก็ดีนะครับดีทั้งสองอย่างเลยครับทั้งปั่นทั้งแยกกากเนี่ยดีทั้งสองอย่างแต่คราวนี้เนี่ยเวลาลูกค้าเนี่ยมาถามผมเนี่ยถามว่าจะเลือกปั่นหรือเลือกแยกกากดีอย่างแรกผมจะถามกับลูกค้าเลยครับว่าคุณป่วยไหมถ้าคุณป่วยเนี่ยผมแนะนำให้แยกกากเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะในผักในปริมาณที่เท่ากันเนี่ยถ้าเผื่อเรากินแต่เอนไซม์และวิตามินอย่างเดียวเนี่ยเราจะทานได้ในปริมาณที่เยอะกว่านะครับผมยกตัวอย่างเช่นผัก1กิโลเนี่ย
ถ้าเผื่อเราไปแยกกากเนี่ยเราจะได้น้ำอยู่ที่ประมาณสัก 50-60% ก็คือประมาณ 50-60 ml นะครับแล้วเราดื่มเข้าไปเนี่ยเราก็คือดื่มพรวดเดียวอ่ะก็หมดเลยนะครับแล้วเวลาเราดื่มเข้าไปเนี่ยน้ำผักผลไม้เขาจะวิ่งผ่านกระเพาะแล้วก็ไปดูดซึมที่ลำไส้เล็กส่วนบนน้ำย่อยยังไม่ทันออกมาทำลายนะครับอันนี้เราจะดื่มน้ำผักผลไม้ได้มากขึ้นคราวนี้มาถึงในเรื่องของปั่นบ้างปั่นก็ดีนะครับแต่คราวนี้ปั่นเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่จะลดน้ำหนักลดความอ้วนเพราะว่าทานแล้วเนี่ยอิ่มเร็วผัก1กิโลกรัมเนี่ยครับทานไปสัก500ซีซีก็อิ่มแล้วทานอะไรไม่ได้ละเราก็ได้ปริมาณของวิตามินและเอนไซม์ประมาณแค่500ซีซีเองนะครับแต่ถามผมว่าถ้าเป็นมะเร็งเนี่ยเราวิกฤตแล้วนะครับเราต้องทานน้ำผักผลไม้ในปริมาณที่เยอะมากกว่าคนปกตินะครับเท่าที่ผมศึกษามาเนี่ยคนเป็นมะเร็งเนี่ยต้องทานน้ำผักผลไม้วันหนึ่งเป็นลิตรนะครับแต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำเลยนะครับเวลาเราทานน้ำผักผลไม้1เราต้องเน้นผักเป็นหลัก2เราใส่ผลไม้ได้ครับเพื่อให้รสชาติดีมากยิ่งขึ้นผมยกตัวอย่างเช่นน้ำใบบกเนี่ยถ้าท่านทานน้ำใบบกอย่างเดียวทานไม่ไหวแล้วครับมันจะเหม็นเคี้ยวเราก็เอาน้ำพวกแอปเปิ้ลหรือว่าจะเป็นพวกชมพู่ก็ได้ฝรั่งกรอบๆก็ได้มาผสมสัก 20% หรือ 30% เนี่ยเพื่อให้ดื่มได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับโดยสรุปก็คือถ้าท่านดื่มน้ำแยกกากเนี่ยท่านจะได้วิตามินและเอนไซม์ได้มากกว่าแต่ถ้าปั่นเนี่ยครับทานทั้งเนื้อเนี่ยครับก็ทานได้สักครึ่งนึงก็อิ่มแล้วเนี่ยครับเหตุผลว่าทำไมถึงทานน้ำแยกกากดีกว่าปั่นนะครับขอบคุณค่ะแล้วโค้ชก็ขอเสริมอีกตรงประเด็นหนึ่งด้วยค่ะตรงนี้ก็คือเวลาที่มันแยกกากออกมาแล้วคือมันแยกกากมันไม่มีกากมันมีแค่น้ำซึ่งน้ำผักเนี่ยมันมีวิตามินเยอะร่างกายสามารถดูดเข้าไปใช้ได้ภายในไม่ถึง30นาทีมันเร็วใช่ใช่ไม่ต้องไปย่อยค่ะเพราะมันเอากากออกแล้วแล้วจริงๆแล้วอาหารสารอาหารมันไม่ได้อยู่ที่กากสารอาหารมันอยู่ที่ตรงน้ำผักใช่นี่ค่ะตรงนี้หลายคนสงสัยตรงนี้ถ้าเลือกได้ถ้าป่วยก็อย่างที่คุณวัดบอกเนาะก็ดื่มน้ำผักแบบคันแยกกากถ้าเป็นไปได้ก็สองอย่างเลยถ้าเป็นไปได้สองอย่างก็ดีนะครับเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเอามาแยกกากไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นอะโวคาโดเนี่ยครับใส่เครื่องแยกกากไม่ได้นะครับหรือว่ากล้วยที่มันสุกๆมะละกอสุกๆมันใส่เครื่องแยกกากไม่ได้นะครับบางทีเอาไปปั่นเนี่ยก็ใช่มันก็ไปปั่นดีกว่าครับครับแล้วก็จะทานได้ง่ายกว่าสะดวกกว่าเคี้ยวกินนะครับใช่ค่ะนี่คือก็คำตอบนะคะหลายๆคนถามตรงนี้มาก็น่าจะเคลียร์กันตรงนี้นะคะก็อีกอย่างนึงนะคะทีนี้คนก็เริ่มถามมากขึ้นเลยนะคะคุณวัดว่าแล้วเครื่องแยกกากเนี่ยโอ้โหมีเยอะมากมายแบบเรื่องไม่ถูกบางเครื่องก็แบบเป็นพันบางเครื่องก็แบบโหยเป็นหมื่นเป็นแสนโอ้ยเอายังไงดีคะคืออยากได้คำแนะนำจากคุณวัดเนื่องจากว่าขายทางนี้มาแบบเป็นแบบ10กว่ามากกว่า10ปีแล้วเนี่ยค่ะคุณวัดจะแนะนำอย่างไรดีคะสำหรับเอาผู้เริ่มต้นดีกว่าค่ะแล้วผู้เริ่มต้นที่แบบมีงบประมาณขนาดนึงกับผู้เริ่มต้นที่แบบพอจะแบบจับจ่ายได้จะแนะนำให้เริ่มแบบไหนก่อนดีคะคืออย่างนี้ครับถ้าเผื่อเรามีงบประมาณนะครับผมก็แนะนำว่าใช้เครื่องในที่ค่อนข้างจะดีไปเลยนะครับแต่ถ้างบประมาณเรามีจำกัดเนี่ยเราก็ใช้เครื่องในราคาที่ต่ำลงมานิดนึงนะครับซึ่งทางจุดสขับเองเราเนี่ยเราจะมีเครื่องที่ตอบสนองกับการใช้งานของกลุ่มลูกค้าเนี่ยแทบทุกงบประมาณเราเริ่มจากมือหมุนนะครับ 1,290 อันนั้นเราก็มีนะครับแล้วก็ใช้มอเตอร์หมุนครับมือหมุนครับก็คืออุ้ยอย่างนี้เอาไปตำครกมันต่างกันไหมกันเนี่ยใช้ครกตำบางคนบอกว่าเนี่ยสับ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 ครกตำแล้วก็ไปบีบอย่างนั้นอันนั้นก็ได้นะครับแต่ต้องใช้ความพยายามสูงพอสมควรครกตำนี่มันทำให้ผักช้ำถูกไหมคะใช่ไหมคะใช่ครับถูกต้องถูกต้องนะแต่ถ้าเปิดไม่แนะนำนะ
สมัยนี้เราสะดวกหน่อยแล้วก็ใช้เป็นแบบมอเตอร์นะครับซึ่งรุ่นล่าสุดเนี่ยก็อยู่ที่ข้างหลังผมทางด้านไหนด้านนี้นะครับเนี่ยฮะก็ราคาก็อยู่ที่ 5,900 บาทรุ่นนี้ก็สกัดผักได้หลากหลายนะครับโดยเฉพาะผักเนื้อนิ่มๆอ่ะอย่างเช่นมะเขือเทศหรือว่าสับปะรดเนี่ยฮะรุ่นนี้สกัดได้ดีนะครับหรือว่าผักแข็งๆอย่างเช่นแครอทหรือว่าเป็นพวกต้นอ่อนข้าวสาลีรุ่นนี้ก็สกัดได้นะครับแต่กากอาจจะไม่แห้งเท่ากับตัวที่แพงๆนะครับ อย่างเช่นยี่ห้อออสการ์ที่อยู่ทางด้านนี้นะครับอันนี้เขาจะสกัดออกมากากได้แห้งกว่านะครับราคาก็เลยแพงกว่าให้ดูหน่อยได้ไหมคะใกล้ๆไหมคะออสการ์คือตัวนี้ไม่ทราบเห็นไหมครับโอเคเห็นก็จริงๆแล้วงั้นเดี๋ยวโค้ชยกให้ดูก็คือรุ่นมีราคาขึ้นมาหน่อยคุณภาพดีขึ้นมาหน่อยใช่ไหมคะครับมันคล้ายๆกันกับเครื่องนี้เลยใช่ไหมคะเนี่ยโอ้คล้ายๆกันเลยครับมันต่างกันแค่มอเตอร์เท่านั้นแต่ชุดคั้นเนี่ยจะเหมือนกันเลยครับชุดคั้นอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกันเลยโอเคเหมือนกันหน้าตาเหมือนกันเลยไหมครับอันนี้จะเก่าของคุณวัดจะใหม่มากใช่แต่อันเนี้ยรุ่นนี้เขาจะพัฒนาขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งตรงนี้แยกไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะของโค้ชน่าจะถอดได้ไหมข้างบนนี้ถอดได้ไหมไม่ได้ค่ะอันนี้เป็นชิ้นเดียวกันที่ถอดคือตรงนี้ชิ้นเดียวกันเหมือนกันอ๋อโอเคงั้นโอเคอันนี้ต้องแยกมาจากเครื่องเมื่อกี้ที่ให้ดูนะคะเพราะว่ามันไม่งั้นมันดูเห็นไม่หมดใช่ไหมคะอันนี้มันล้างง่ายมากเลยที่ใช้อยู่เนี่ยใช่ค่ะล้างง่ายสาเหตุที่ล้างง่ายเพราะว่าอุปกรณ์มันเล็กไงฮะนี่ฮะชุดเนี่ยหัวกลองอะไรพวกเนี้ยแทบจะเป็นตัวเดียวกันเลยไหมเนี่ยถ้าเป็นตัวเดียวกันเลยนะฮะอ๋อใช่ค่ะเหมือนกันเลยเนี่ยเกลียวเหมือนกันไหมฮะเหมือนค่ะอันนี้ก็คือเครื่องยี่ห้อโอเมก้าแต่ว่าคุณวัดบอกว่ามันเป็นบริษัทเดียวกันทำเดียวกันกับใช่ถูกต้องใช่ไหมคะเหมือนกันเลยแต่ลองเปรียบเทียบแล้วจำนวนชิ้นก็เท่ากันเลยใช่ไหมคะจำนวนชิ้นก็เท่ากันอยู่ไหมเกลียวเนี่ยเหมือนกันเลยใช่ค่ะโอเคอันนี้ชิ้นแรกเวลาประกอบค่ะโค้ชก็ทำอย่างนี้มันง่ายที่ซื้อรุ่นนี้เพราะว่ามันง่ายใช่ครับค่ะก็ใส่เข้าไปแบบนี้ตัวนี้ฮะหัวกลองเนี่ยฮะก็เหมือนกันเลยครับใช่ใช่ใช่เหมือนกันเลยเนี่ยเหมือนไหมเหมือนกันเลยเหมือนเดียเลยครับแล้วก็มีพวกฝาปิดอะไรพวกนี้จะเหมือนกันเลยนะครับค่ะอันนี้ก็จะปรับความหนาปรับแรงดันกากใช่ครับแต่ว่ารุ่นนี้มันจะแยกให้ตรงนี้ค่ะแยกได้ครับรุ่นนี้ก็แยกได้เหมือนกันเลยเว้ยเหมือนกันเลยค่ะใช่ครับเหมือนกันเลยครับเหมือนกันทุกอย่างครับค่ะแล้วก็มีตัวที่กดผักลงไปในนี้แล้วก็มีตัวกดผักผลไม้ค่ะแล้วก็ไปใส่กับเครื่องแค่นั้นเองใช่ครับมันล้างง่ายชอบที่ซื้อเพราะว่าชอบตรงที่ว่าคืออย่างนี้ฮะระบบเกลียวนอนนี่ครับเราใส่ผักผลไม้ด้านบนใช่ไหมครับเกลียวเขาก็จะหมุนผักผลไม้เข้าไปตามเกลียวเนี่ยแล้วก็ไปที่เนี่ยครับห้องคั้นเขาจะคายกากเนี่ยฮะรอบทิศทางนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นผักผลไม้ที่มีเส้นใยสูงๆเนี่ยจึงเหมาะกับเกลียวนอนนะครับพูดง่ายๆว่าเกลียวนอนเนี่ยเหมาะสำหรับผู้ป่วยมะเร็งโดยเฉพาะเพราะว่าผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยต้องเน้นในโซนผักแล้วก็สมุนไพรเป็นหลักนะครับถ้ามีปัจจัยที่จะจับจ่ายหน่อยก็แนะนำที่เป็นรุ่นเป็นแบบเกลียวขึ้นไปใช่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 แล้วผู้ป่วยมะเร็งครับผมแล้วรุ่นนี้มอเตอร์ค่อนข้างจะทนทานนะครับเท่าที่จำหน่ายมามอเตอร์มีปัญหาน้อยมากนะครับแล้วระบบเกลียวเดียวครับระบบเกลียวนอนเนี่ยมันเป็นพื้นฐานเลยฮะมันเหมือนกับมันล้างง่ายมันประกอบง่ายมันจะมีอีกระบบหนึ่งครับเครื่องแยกกากเนี่ยจะมีระบบเกลียวเดี่ยวแนวตั้งจะเป็นแบบนี้ฮะอันเนี้ยเกลียวเขาจะวางอยู่ในแนวตั้งแบบนี้ครับนี่ครับในแนวตั้งแบบนี้นะครับแล้วข้างล่างก็จะเป็นมอเตอร์เป็นตัวขับเกลียวให้หมุนอยู่ด้านบนคือรุ่นเนี้ยทางกายภาพนะครับน้ำจะออกอยู่จากช่องนี้นะครับ
แล้วก็กากออกจากช่องนี้เราเห็นกายภาพข้างนอกเนี่ยกากเนี่ยช่องกากใหญ่มากเลยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยช่องกากเขาอยู่ด้านในเนี่ยครับไม่ทราบว่าเห็นชัดไหมครับตรงนี้นะครับเนี่ยช่องกากเขาจะเล็กๆอยู่ข้างในนะครับเล็กอยู่ประมาณสักไม่กี่มิลเองเพราะฉะนั้นรุ่นนี้เวลาเราใส่ผักผลไม้ด้านบนแล้วผักที่มีเส้นใยเนี่ยเขาจะไปตันอยู่ตรงนี้ครับพอตันอยู่ตรงนี้กากก็จะคายออกมาลำบากแต่เราไม่รู้หรอกครับว่ากากคายช้าคายเร็วบางครั้งเราไม่ได้สังเกตเราก็ใส่ไปเรื่อยๆน้ำก็โดนคั้นออกมาเรื่อยเพราะฉะนั้นกากเนี่ยเขาก็ต้องการที่อยู่พอเขาต้องการที่อยู่เขาก็จะไปดันพวกนี้เดี๋ยวกันนะครับเขาก็จะไปดันถ้วยกลองดันเกลียวขึ้นมาพอดันขึ้นมาเสร็จเขาก็จะไปอัดกับฝาข้างบนเนี่ยครับคนที่ใช้รุ่นนี้นำไปสกัดผักที่มีเส้นใยสูงๆปัญหาคือเปิดฝาไม่ออกครับเพราะว่าผักผลไม้ที่อยู่ด้านในเนี่ยเขาดันขึ้นมาเพราะว่าเขาคายกากออกลำบากมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเบิกคนที่เป็นมะเร็งอ่ะผมแนะนำเลยว่าใช้ระบบเกลียวนอนนะครับเพราะว่าปัญหาจะเกิดน้อยแล้วเราก็เน้นผักผลไม้วันนึงถ้าเราไปเจอข้อมูลว่ามีต้นอ่อนข้าวสาลีทานดีนะครับเรามาคั้นกับแนวตั้งเนี่ยมีปัญหาแน่นอนจะทำให้เปิดฝาไม่ออกครับเห็นด้วยค่ะเคยลองใช้แล้วครับโอ้โหแบบแนวตั้งมาล้างยากมากค่ะแล้วชิ้นส่วนโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยค่ะก็เลยโอ้ไม่เอาละเลยเปลี่ยนเป็นแบบเป็นเกลียวแนวนอนจะดีกว่าค่ะแต่คนเวลาดูวิดีโอเนี่ยแนวตั้งเขาจะพรีเซนต์ได้ตื่นตาตื่นใจมากกว่าใช่พรีเซนต์เปิดน้ำออกมาน้ำพุ่งออกมาอะไรอย่างเงี้ยครับอะไรประมาณนั้นแล้วแบบเกลียวนอนคุณวัดครับมันมีเกลียวคู่ด้วยใช่ไหมคะมีเกลียวคู่ด้วยครับเป็นยี่ห้อแองเจิลจูเซอร์ขึ้นไปอีกตัวนั้นตัวนั้นก็ 50,000 กว่าบาทนะครับจำเป็นไหมคะทีเนี้ยเราจำเป็นจะต้องใช้แบบเกลียวคู่ไหมสำหรับคนที่ป่วยที่แบบมีเงินทุนที่แบบจะจับจ่ายตรงนั้นคืออย่างนี้นะครับเกลียวคู่เนี่ยมันดีตรงที่ว่าวัสดุมันทำด้วยสเตนเลสทั้งหมดนะครับแล้วคราวนี้ผักผลไม้เวลาเขาสกัดออกมาเนี่ยต้องยอมรับว่าเขากากเขาจะแห้งกว่าเกลียวเดียวแนวนอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อใครมีงบประมาณเนี่ยแล้วเชื่อว่ามาทางทานน้ำผักผลไม้แล้วทำให้สุขภาพดีขึ้นก็จัดเกี่ยวคู่ไปเลยครับแต่ถ้าเผื่อแบบมีงบประมาณพอสมควรแล้วยังไม่แน่ใจเอ๊ะทานน้ำผักจะดีไหมอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าก็ในราคาระดับกลางๆอย่างออสการ์เนี่ยก็สมเหตุสมผลดีครับซึ่งก็เป็นเครื่องที่โค้ชใช้นะคะก็คือระดับกลางๆเลยไม่ได้ซื้อเกลียวคู่นี่เกลียวเดียวนะคะซึ่งใช่เกลียวคู่ดูแล้วค่ะสำหรับคนที่แบบจับจ่ายได้แล้วแต่มันล้างยาก มันหลายชิ้นก็ต้องแบบล้างยากมากขึ้นอันนี้ก็อยู่ที่ความสมัครใจของแต่ละคนเนาะบางคนมีคนล้างให้ไงคะมีคนช่วยล้างอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่ว่าคนแบบจะชอบแบบไหนก็ต้องลองดูนะคะโค้ชลองหลายแบบแล้วก็ชอบแบบเกลียวเดี่ยวล้างง่ายโหตรงเนี้ยค่ะเพราะว่าต้องทำอะไรเองทุกอย่างล้างผักเองคั้นเองล้างเครื่องเองทุกอย่างหมดเลยมันก็เลยต้องเลือกเอาที่เครื่องที่ตอนสกัดเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาแล้วครับแต่ตอนล้างกับตอนล้างผักเนี่ยครับ โอ้โหเป็นอะไรที่งานหนักพอสมควรบางท่านเดี๋ยวนี้แบบเอ๊มีแบบใส่ได้ทั้งลูกไหมอะไรอย่างเงี้ย ก็มีนะครับแต่ตอนนี้ไอ้ใส่ได้ทั้งลูกเนี่ยอุปกรณ์เนี่ยมันจะใหญ่มากกว่านี้นะครับ แล้วเวลาเราเก็บทีเนี่ยโอ้โหอุปกรณ์ก็ใหญ่ๆโตมโหฬารทึกเลยครับ มันก็จะทำให้เกะกะพอสมควร แล้วเวลาล้างเนี่ย อะไรอุปกรณ์ที่มันใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันจะล้างค่อนข้างเหนื่อยนิดนึงนะครับใช่ใช่ค่ะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในกลุ่มของคนที่เป็นมะเร็งผมแนะนำว่าเป็นเกลียวนอนนะครับครับผมจะใช้งานได้ดีแล้วไม่มีปัญหาโอเคแล้วตอนนี้ได้ยินข่าวมานะคะว่าเอ๊ะมีเครื่องแบบรุ่นใหม่แบบสูญญากาศด้วยแล้วมันต่างกันกับพวกเกลียวเป็นแบบเกลียวนอนยังไงคะมันดีกว่าไหมมันจำเป็นไหมจะต้องใช้เครื่องสูญญากาศไหมคือจูเซอร์คัพเนี่ยเป็น
ผมว่าน่าจะเป็นรายแรกๆเลยนะครับที่นำเครื่องสุญญากาศเนี่ยเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยนะครับประเทศที่เขาผลิตประเทศแรกเนี่ยก็คือประเทศเกาหลีนะครับลองไปเซิร์ชดูได้ยี่ห้อโอเซนพวกแอร์ฟรีอะไรพวกนี้ครับก่อนพอเขาผลิตออกมาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะส่งให้สถาบันวิจัยของเกาหลีเนี่ยเป็นของมหาลัยสตรีอะไรสักอย่างนะครับในเกาหลีเขาวิจัยออกมาเลยครับว่าการปั่นด้วยระบบสุญญากาศเนี่ยวิตามินและเอนไซม์เนี่ยมันจะมีมากกว่าปั่นในระบบธรรมดาถึงโดยเฉลี่ยนะครับประมาณสัก2เท่าด้วยกันนะครับแต่คราวนี้ในเรื่องของงานวิจัยเราก็ตั้งไว้แต่ผมลองใช้กับตัวเองหรือว่าลูกค้าลองได้ใช้เครื่องปั่นสุญญากาศแล้วเนี่ยจะไม่อยากไปใช้เครื่องปั่นแบบธรรมดาสาเหตุแรกเลยนะครับสีของน้ำผักผลไม้ครับปั่นในระบบสุญญากาศเนี่ยสีจะสดกว่าประเด็นที่1 นะครับประเด็นที่2เวลาเราดื่มเนี่ยฟองจะน้อยกว่าคนที่ดื่มน้ำปั่นจากเครื่องปั่นธรรมดาเนี่ยฟองข้างในเนี่ยจะเยอะมากนะครับแล้วดื่มเข้าไปเนี่ยรู้สึกมีอาการท้องอืดนะครับเพราะฉะนั้นการปั่นด้วยเครื่องปั่นสุญญากาศดีกว่าแต่คราวนี้เนี่ยเครื่องปั่นสุญญากาศก็ต้องเข้าใจเขานะครับเขามีระบบสุญญากาศเข้ามาอีกหนึ่งระบบนะครับเครื่องที่เราจำหน่ายเข้ามา2ยี่ห้อแรกเนี่ยระบบสุญญากาศเขาจะถูกบิวอินไปกับตัวมอเตอร์เลยนะครับซึ่งมันก็เวลามันเสียทีเนี่ยมันก็ต้องส่งมาทั้งมอเตอร์ใช่ไหมครับเราก็พยายามหาเครื่องรุ่นไหนที่ระบบสุญญากาศมันแยกมาจากตัวเครื่องบ้างก็ของเราก็จะมีรุ่นนี้ครับเป็นยี่ห้อเฮลเทคนะครับอันนี้ง่ายครับตัวดูดอากาศอยู่แยกอยู่ตรงนี้เลยครับเนี่ยครับเวลาเราจะทำสุญญากาศนี่ครับเราก็ตัวนี้มาวางแล้วเราก็กดเลยอันนี้ปั่นแยกกากหรือปั่นแบบสมูทตี้กันเนี่ยปั่นสมูทตี้เลยครับอันนี้ครับปั่นสมูทตี้อ๋อสุญญากาศใช่ครับผมยกมาแต่โถปั่นนะครับเนี่ยครับแล้วเครื่องแยกกากแบบปั่นแบบคือแยกกากแยกน้ำมีแบบสุญญากาศไหมคะไม่มีครับอ๋อไม่มีครับอ๋อตอนนี้คนเข้าใจผิดกันเยอะเลยค่ะคุณวัดคนเข้าใจ คิดว่าเอ๊ะแบบเครื่องแบบสุญญากาศแบบแล้วก็แยกกากด้วยไม่ใช่ตอนนี้ก็อยากจะให้เห็นเคลียร์เดี๋ยวขอดูตรงนี่ครับเพื่อยกขึ้นมาหน่อยเลยนะคะอันนี้เป็นโถปั่นเลยครับโอเคข้างล่างเป็นมอเตอร์ที่ตรงฝาที่เป็นแบบระบบสุญญากาศคือปั่นแบบสมูทตี้แบบปั่นกากรวมกันไปเลยเป็นน้ำปั่นผลไม้แบบใช่ถูกต้องถูกต้องครับผมแต่เขาจะมีตัวนี้เป็นตัวดูดอากาศผลแล้วก็ดูดอากาศในโถปั่นออกไปก่อนแล้วค่อยปั่นเสียงเปิดแล้วเหรอคะเนี่ยใช่ครับเนี่ยครับเสียงเปิดเนี่ยครับเขาก็จะดูดอากาศจากในโถขึ้นไปอ่ะผมไม่รอให้เขาตัดแล้วกันปกติดูเสร็จเขาจะตัดเราจะเปิดฝาไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าข้างในเป็นสุญญากาศถ้าเราเปิดฝาเนี่ยเราต้องยกให้อากาศเข้าไปก่อนเราถึงจะเปิดฝาออกมาได้นี่ครับนี่ครับประมาณนี้คือหลักการง่ายๆครับดูดอากาศออกไปก่อนให้ข้างในเป็นสุญญากาศแล้วค่อยปั่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอากาศข้างในจะน้อยก็จะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันน้อยไปด้วยครับหลักการมีแค่นี้เองครับไม่ซับซ้อนแล้วรุ่นนี้ดีตรงที่ว่าถ้าหัวดูดสุญญากาศเสียก็ส่งมาซ่อมหรือว่าซื้อใหม่เลยไม่ต้องส่งมาทั้งมอเตอร์ทั้งโถจะสะดวกสบายมากกว่าการดูแลรักษาก็จะง่ายกว่ารุ่นเก่าๆครับประมาณนี้ครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะโอ้ดีมากเลยค่ะสำหรับคนที่ยังไม่มีเครื่องปั่นก็กำลังจะตัดสินใจซื้อก็ต้องดูก่อนเนาะว่าเหมาะกับตัวเองไหมมีงบประมาณเพียงพอไหมมีหลายรุ่นใช่ไหมคะแบบปั่นแบบแบบปั่นถ้าไปเป็นสุญญากาศรุ่นนี้อยู่ราคาอยู่ที่ประมาณ 6,900 บาทฮะก็ถือว่าราคากลางๆไม่แพงมากโอ้ค่ะดีเลยค่ะครับผมอ้าวครับผมสำหรับคนที่กำลังแบบเอ๊ยกำลังลังเลจะซื้อเครื่องไหนดีเนาะครับค่ะงั้นเดี๋ยวขอถามคุณวัดหน่อยนะคะว่าแล้วเครื่องแบบปั่นสุญญากาศปั่นผักผลไม้แบบเนี้ยโอเคข้อดีมันเอาอากาศออกออกซิเดชันน้อยลงใช่ไหมคะแล้วมันมีข้อเสียบ้างไหมคะ
มีข้อเสียคือมันมีระบบสูญญากาศเข้ามาอีกหนึ่งระบบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องการดูแลรักษามากกว่าเครื่องปั่นธรรมดาทั่วไปนะครับคือยังไงคะคือหมายความว่าอย่างเครื่องปั่นเนี่ยก็เป็นโถเฉยๆใส่ผักแล้วก็ปิดฝาแล้วก็ปั่นไปเลยแต่ว่าอันเนี้ยมันก็มีฝาอีกฝานึงเพื่อที่จะเอาอากาศดูดอากาศออกไปก่อนมันต้องมีซีนยางต่างๆพวกนี้ฮะเพื่อกันรั่วด้วยต้องมีซีนยางพวกนี้แล้วมีก็เขาก็ต้องมีระบบดูดอากาศเข้ามาอีกหนึ่งระบบนะครับเนี่ยครับระบบเนี่ยฮะแล้วข้อเสียคืออะไรแยกส่วนคือมีชิ้นส่วนเยอะขึ้นให้ล้างมากขึ้นให้ดูแลมากขึ้นมีชิ้นส่วนให้ดูแลมากขึ้นเท่านั้นเองครับโอเคถ้าเสียก็ประโยชน์เสียเงินมากขึ้นอะไรประมาณนั้นใช่ใช่ okay. แต่ประโยชน์ที่ได้รับเนี่ยครับเขาบอกว่าน้ำปั่นด้วยระบบสุญญากาศมันจะดีกว่าระบบธรรมดาถึงประมาณสัก2เท่าด้วยกัน wow. เพราะฉะนั้นเงินที่เราเสียผักผลไม้ที่ซื้อมาปั่นเนี่ย100บาทนะครับถ้าเผื่อเราปั่นด้วยระบบธรรมดาเนี่ยก็จะหายไปครึ่งนึงนะครับแต่ถ้าปั่นด้วยระบบสุญญากาศเนี่ยวิตามินและเอนไซม์เนี่ยมันก็อยู่มากกว่าเดิมถึง1เท่าครับก็จะให้ความคุ้มค่าในการใช้งานเนี่ยมากกว่าจริงๆลูกค้าส่วนใหญ่ที่ใช้เครื่องปั่นสุญญากาศแล้วยากครับน้อยคนที่จะหันกลับไปใช้เครื่องปั่นแบบเดิมๆเพราะว่าทานแล้วรสชาติมันดีกว่าแล้วท้องไม่อืดนะครับประมาณนั้นครับผมแล้วมันใช้ง่ายกว่ามั้ยคะน่าจะใช้ยากกว่านิดนึงหรือว่าเป็นที่ว่าเรายังไม่เคยชินคะเวลาจะใช้เนี่ยปกติเราใช้เครื่องปั่นธรรมดาใช่ไหมครับเราก็ผักผลไม้ใส่กดปุ่มออนแล้วก็กดปั่นเลยใช่ก็เสร็จปุ๊บเปิดฝาเทดื่มได้เลยแต่นี้เราต้องมีขั้นตอนเราต้องเอาใส่ผักผลไม้ใส่ปุ๊บปิดฝาต้องกดให้เขาดูดอากาศออกไปก่อนเพิ่มขึ้นไปอีกขั้นตอนนึงพอดูดอากาศเสร็จแล้วก็กดปั่นนะครับเพิ่มมาอีก1ขั้นตอนแต่ประโยชน์ที่ได้เป็น2เท่าประมาณ 1-2 เท่าใช่ครับนั้นต้องไปตัดสินใจเอาเองว่าคุ้มค่าไหมอะไรประมาณจริงๆค่ะบางคนแบบโอ้ยยุ่งยากไม่เอาแล้วครับใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดบางคนคิดถึงประโยชน์ใช่ไหมคะก็โอ้โหยอมเสียเวลามากขึ้นอะไรอย่างนั้นครับผมกราบเรียนอย่างนี้ครับโค้ชค่ะในเรื่องของการมีสุขภาพดีฮะมันไม่มีอะไรง่ายเลยนะครับโค้ชจริงค่ะคือเราตื่นเช้ามาเราต้องไปวิ่งออกกำลังกายเนี่ยครับกับคนที่นอนแบบตอนเช้าก็นอนไปเรื่อยอะไรเงี้ยครับผมว่ามันไม่มีอะไรง่ายจริงๆนะใช่แล้วเวลาเราจะทานผักใช่ไหมใช่ผักก็ต้องล้างอะไรอย่างเงี้ยครับแบบล้างแบบลวกๆก็ไม่ได้อีกแบบจะเอาทุกอย่างแบบเร็วๆอ่ะล้างก็ต้องแบบก็ต้องมีวิธีขั้นตอนการล้างยังไงให้สะอาดคืออย่างนี้ครับผมมองว่าอะไรที่จะใส่เข้าไปในร่างกายของตัวเราเนี่ยครับผมว่าเราต้องพิถีพิถันมากที่สุดเพราะว่าอะไรครับดวงตาคุณเนี่ยมีคนมาขอซื้อข้างละล้านคุณขายไหมดวงตาเนี่ยขอซื้ออะไร2ล้านคุณขายไหมใช่ไหมแขนเนี่ยขอซื้อ500,000ขายไหมใช่ไหมฮะหรือว่าล้านหนึ่งด้วยขายไหมใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เราใส่ไปในร่างกายของเราผมว่าเราต้องคัดสรรแล้วเราเลือกสรรแล้วสิ่งที่ดีที่สุดที่เรามีกำลังจ่ายไหวผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับใช่ค่ะเพราะว่าอะไรมันหาเปลี่ยนไม่ได้ครับปอดมันเสียไปแล้วอ่ะปอดมันเสียไปแล้วโอ้มันเปลี่ยนไม่ได้จริงๆนะครับอะไรประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวนี้ถ้าเผื่อเดี๋ยวนี้ถ้าป่วยทีนะครับโอ้ไปโรงพยาบาลนี่ก็สาหัสเสียเงินเยอะโอ้เยอะมากครับเยอะมากเป็นหวัดเนี่ยครับไปโรงพยาบาลเมื่อก่อนหลักร้อยนะครับเดี๋ยวนี้เป็นหลักพันถึงหลายๆพันนะครับประมาณนั้นก็เอาเงินตรงนั้นอ่ะมาซื้อผักมาซื้ออาหารดีๆทานแบบนี้ป้องกันไว้เพื่อที่จะได้ไม่เป็นโรคไม่ดีกว่าเหรอคะจริงใช่ไหมคะใช่ใช่ถูกต้องแล้วโค้ชพูดเสมอเลยค่ะว่าอาหารทุกคำกลายมาเป็นเลือดของเราถูกต้องครับถูกต้องเพราะฉะนั้นน้ำผักที่เราดื่มเนี่ยใช่ไหมคะมันเข้าไปมันเป็นสารอาหารล้วนๆน่ะใช่แล้วคุณไม่ต้องรอแบบดื่มน้ำผักปี2ปีไม่ต้องนะครับเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยเลือดของเราหรือว่าเซลล์ของเราเนี่ยมันผัดเปลี่ยนทุก 3-4 เดือนเท่านั้นเอง
ันเห็นผลเร็วคุณดื่มแค่3หรือ4คุณเห็นผลเลยนะครับอะไรประมาณนั้นค่ะแล้วเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากไว้ด้วยครับมีลูกค้าที่มาซื้อไปแล้วก็เริ่มปรับอาหารการกินเนี่ยแล้วก็มาหันมาดื่มน้ำผักแบบนี้มีลูกค้าแบบกลับมาแบบฟีดแบ็กเยอะไหมคะว่าโอ้ยสุขภาพดีขึ้นเป็นมะเร็งหายแล้วนะอย่างนี้มีเยอะไหมคะคุณวัดคะส่วนใหญ่พอคนมีสุขภาพดีแล้วจะไม่ค่อยมาบอกเราเท่าไหร่ครับก็จะ เขาก็จะทำของเขาไปอะไรประมาณนี้ครับประมาณนั้นเลยครับ มีแต่กลับมาเครื่องมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราดีใจนะครับเพราะว่าลูกค้าเนี่ยซื้อเครื่องไปแล้วได้ใช้ซึ่งทางเราเนี่ยมีอะไหล่มีช่างคอยบริการอยู่แล้วอันนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องบริการหลังการขายนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ขายสินค้าแบบหลากหลายแล้วเราก็คัดแต่รุ่นที่เราทดสอบแล้วว่าใช้ได้ดีปัญหาน้อยอะไรเงี้ยครับค่ะอ๋อตรงนี้สำคัญเลยนะคะอย่างเนี้ยอย่างเช่นเครื่องของโค้ชเนี่ยจริงๆแล้วไอ้หัวตรงเกลียวข้างในเนี่ยอันนี้อันที่สองแล้วเพราะว่าใส่มีดลงไปแล้วครับยังไม่ใช่มีดโอ้ยไม่ถึงขนาดมีดแหมซ่อมค่ะคือแบบว่ามันติดไงคะแล้วก็แบบว่าเราขี้เกียจปิดเครื่องก่อนจริงๆเขาบอกให้ปิดเครื่องก่อนด้วยความที่ว่าเราแบบฉันจะต้องแบบเร็วพอก็เอาแบบเอาไม่ใช่มีดไม่ใช่มีดทำกับข้าวมีดตัดสเต็กอ่ะนึกออกไหมคะแบบมีดของฝรั่งพวกอย่างนั้นอ่ะแย่ลงไปแล้วเลยใช่แย่ลงเกลียวปุ๊บโอ้โหเราคิดว่าเราเร็วพอนะแต่เครื่องมันเร็วกว่าเราค่ะมันทำให้เกลียวเนี่ยบิดเลยค่ะแล้วก็ทนใช้แบบเกลียวบิดปิดมาสักพักนึงปรากฏว่าผักมันไปติดตรงเกลียวอ่ะมันทำให้ปั่นได้ไม่ดีแล้วมันก็ติดกันอยู่อย่างนั้นแล้วน้ำมันออกมาไม่ดีสุดท้ายก็เลยไปซื้ออะไหล่มาเปลี่ยนแล้วทางร้านเนี่ยมีอะไหล่ขายให้ด้วยนะคะตรงนี้สำคัญเลยมีครับมีทุกชิ้นเลยครับไม่ต้องกังวลนะโอ้ดีมากเลยค่ะแล้วบริการหลังการขายก็มีให้ด้วยใช่ไหมคะมีครับเราประกอบมอเตอร์นี่มีประกันให้แต่อะไหล่เนี่ยเราไม่ได้มีประกันนะครับแต่เรามีอะไหล่ทุกชิ้นนะครับถ้าเกิดเสียตรงไหนก็แจ้งเรามาได้เลยครับครับค่ะแล้ววันนี้คุณวัดคะมีลดพิเศษให้สำหรับคนที่ดูคลิปนี้หรือสมาชิกของโค้ชไหมคะสมมติว่าสมาชิกของโค้ชเนี่ยมีผู้ป่วยเยอะเป็นมะเร็งเยอะโค้ชก็แนะนำไปเพราะว่าดูแล้ว Juicer Club Thailand เป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือมีมานานแล้วก็ที่สำคัญก็คือเจ้าของมีจิตใจที่อยากช่วยคนป่วยจริงๆตรงนี้สำคัญมากเลยค่ะเพราะว่ามันมีอะไรที่เราตรงกันตรงที่ว่าเราอยากช่วยผู้ป่วยมะเร็งใช่ไหมคะก็เลยแนะนำให้ไปซื้อที่ Juicer Club แล้วก็เห็นว่าฟีดแบ็กดีนะคะฟีดแบ็กดีตรงที่ว่าบริการดีหลังการขายดีแล้วก็แนะนำได้อย่างดีเลยค่ะทีนี้ก็เลยอยากทราบว่าใครที่เป็นสมาชิกของโค้ชเนี่ยจะได้ลดราคาพิเศษรุ่นไหนบ้างยังไงบ้างแล้วโค้ชมีรหัสโค้ดให้ทุกคนใช่ไหมคะคุณวัดลองบอกรายละเอียดตรงนี้หน่อยนะคะสำหรับคนที่สนใจค่ะสำหรับโค้ชเนี่ยฮะผมดูแลเป็นพิเศษเลยฮะสำหรับลูกค้าที่แนะนำนะครับเราก็ลดให้ 5% นะครับตั้งแต่รุ่นตั้งแต่ 5,900 จน 14,900 ออสการ์เนี่ยฮะ2รุ่นเนี่ยลดให้แล้วก็เครื่องปั่นสุญญากาศก็ลดให้ด้วยนะครับว้าวดีมากค่ะแล้วบอกว่ามาจากโค้ดนาตาลีเนี่ยครับลดให้ คือเขาต้องบอกรหัสโค้ด NA001 ด้วยใช่ไหมคะได้ครับบอกได้เลยครับครับแล้วติดต่อทางไหนได้บ้างคะคือที่สุดคือยังไงคะติดต่อทางโทรศัพท์หรือซื้อออนไลน์ถ้าซื้อออนไลน์นี่จะบอกยังไงคะว่ามาจากส่วนใหญ่ต้องติดต่อเราครับทาง LINE แอดนะฮะแอดไซน์จูอิเซอร์คลับฮะ JUICRCLUB ครับค่ะงั้นเดี๋ยวดูรายละเอียดตรงนี้เลยนะคะตรงหน้าจอนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราขึ้นรายละเอียดให้ว่าติดต่อตรงไลน์ตรงที่อยู่ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ใช้รหัสโค้ด NA001 บอกว่าเป็น FC ของโค้ชนาตาลีก็จะได้ส่วนลดพิเศษได้ครับแล้วก็สะดวกที่สุดก็คือทางไลน์แล้วซื้อทางออนไลน์ได้ไหมคะซื้อทางออนไลน์เราก็จะมีเว็บไซต์นะครับแต่ทางไลน์เนี่ยจะสะดวกมากที่สุดครับเพราะเวลาเราจะได้สอบถามกันด้วยนะคะจะได้ปรึกษาด้วยว่ารุ่นไหนเหมาะกับผู้ใช้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับถูกต้องฮะเดี๋ยวนี้ไลน์ติดต่อกันง่ายนะครับพิมพ์สอบถามแล้วเราก็มีแอดมินคอยดูแลอยู่ครับผมค
ค่ะงั้นใครสนใจอยากจะมีเครื่องรุ่นใหม่เพิ่มมากขึ้นหรือว่ายังไม่มีแล้วก็สนใจที่แบบยังไม่รู้จะเอารุ่นไหนดีเนี่ยก็สอบถามทางจูเซอร์ขับติดต่อไปทางคุณปิยวัฒน์นะคะแล้วก็ตามไลน์นี้เลยนะคะแล้วก็บอกว่าเป็น FC นาตาลีขึ้นมาก็จะได้ส่วนลดเปอร์เซ็นต์ตรงนั้นดีมากๆเราให้คำปรึกษาแบบตรงไปตรงมานะครับเอาแบบให้ลูกค้าซื้อเครื่องไปแล้วให้ใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดนะครับคุณวัฒน์คะถ้าเกิดว่าคุณคนที่อยากจะแบบไปที่ร้านเลยไปดูเครื่องของจริงเลยอย่างเงี้ยค่ะร้านตั้งอยู่ที่ไหนคะเราตั้งอยู่ที่ซอยเพชรเกษม 92/2 นะครับย่านเดอะโมลล์บางแคฮะหรือว่าแอดไลน์มาครับแล้วก็ขอแผนที่ขอแมปมาได้เลยนะครับวิ่งมาตามแมปได้เลยครับอยู่ในซอยเพชรเกษม 92/2 เนี่ยประมาณสัก200เมตรฮะจากถนนใหญ่หน้าร้านมีที่จอดรถเรียบร้อยครับไปดูที่ร้านได้เลยไปดูมีคนอธิบายให้มีคนช่วยเลือกให้อย่างนั้นโอ้อย่างนั้นก็ดีค่ะถูกต้องแล้วก็มีสอนวิธีการใช้งานวิธีการประกอบเครื่องถอดล้างทำความสะอาดอะไรประมาณนี้ครับถ้าเผื่อลูกค้าสั่งทางไลน์เนี่ยก็จะมีวิดีโอแนะนำวิธีการใช้งานนะครับวิธีการประกอบแล้วก็สูตรน้ำผักผลไม้ต่างๆก็มีให้ครับอืมเนาะสำหรับคนที่สนใจที่จะแบบดูสูตรอย่างเงี้ยทางเว็บไซต์ก็มีให้บ้างไหมคะก็มีครับนะเป็นคลิปใน YouTube ใช่ครับ Channel Juicer Club ได้เลยครับค่ะ แต่ถ้าเกิดว่าอยากเรียนลงลึกลงไปเรื่องการบำบัดมะเร็งครบทุกแบบองค์รวมโอ้ต้องโค้ชนาตาลีครับโค้ชก็มีคอร์สออนไลน์เพราะว่าการที่ทานน้ำผักอย่างเดียวเนี่ยบางคนนะคะคุณวัฒน์เขาคิดว่ามันดื่มน้ำผักอย่างเดียวแล้วจะหายจากมะเร็งเอาอย่างนี้ครับผมว่าการดื่มน้ำผักเนี่ยมันเป็นทางเลือกหนึ่งของผู้ป่วยมะเร็งนะครับแต่คราวนี้เท่าที่ผมคุยกับผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยผมถามว่าพี่ครับพี่รอดจากมะเร็งมาได้อย่างไรผมไม่อยากใช้คำว่าหายนะครับหรือว่าพี่อยู่กับมะเร็งมาได้อย่างไรเขาบอกพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะพี่ทำเกือบทุกอย่างเลย ใช่ค่ะต้องทำทุกทางค่ะใช่ครับหรือแม้แผนปัจจุบันก็ไม่ทิ้งนะครับเราก็ต้องเดินควบคู่ไปเช่นเราไปตรวจเลือดไปหาค่าอะไรต่างๆถ้าเผื่อค่าเลือดเรายังไม่ดีขึ้นเราต้องกลับมานั่งดูตัวเองว่าฉันยังทำไม่ดีพออะไรเงี้ยก็ต้องทำให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นอะไรประมาณนะครับไม่อยากให้แบบมาสุดโต่งทางใดทางหนึ่งเดินสายกลางครับใช้วิจารณญาณของตัวเองในการตัดสินใจในการเลือกนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณก็ต้องอยู่กับตัวคุณตลอดไปนะครับไม่มีใครช่วยคุณได้นอกจากตัวคุณเองนะครับเพียงแต่ว่าคุณจะเลือกสิ่งไหนเท่านั้นเองครับค่ะเพราะว่าก็มีคนที่มีความรู้อย่างโค้ชเป็นคนที่คอยแนะนำอยู่แล้วเนี่ยผมว่าก็เหมือนกับเป็นเข็มทิศช่วยชี้ทางนะครับขอบคุณมากค่ะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้มาช่วยแนะนำเรื่องเครื่องตอนนี้ก็หลายๆคนก็อาจจะแบบเคลียร์ตรงนี้แล้วว่าจะเอาแบบไหนดีนะสำหรับผู้เริ่มต้นหรือสำหรับผู้ที่มีแล้วแล้วก็อยากจะเปลี่ยนเนาะก็แนะนำให้ติดต่อทาง Juicer Club Thailand ติดต่อคุณวัฒน์ไปเลยนะคะทีมงานนี้น่ารักค่ะก็โฆษณาถ้าเกิดสงสัยประเด็นไหนไม่เคลียร์นะครับก็ไลน์มาถามหรือว่าโทรศัพท์ก็มาถามได้เลยครับไม่ต้องเกรงใจครับค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณคุณวัฒน์มากๆที่วันนี้สละเวลาเช่นกันครับค่ะครับผมค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะอาจจะแบบมีอะไรดีๆเดี๋ยวรอบหน้าอาจจะมีการแบบปันผักอะไรอย่างนี้มาให้พวกเราชมกันบ้างนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะครับผมเจอกันใหม่ครับ